ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Silent Hill เมืองหมอกชยองฝันกันต่อนะฮะต่อจากตอนที่แล้วเรามาอยู่ที่ผับที่บาร์งานการก็ลาทั้งปีไปหลงดูวงดนตรีเล่นเพลงร็อกที่เธอชอบใจมาต่อกันอะไรวะเนี่ยเคยมีช่องว่างที่นี่ตอนนี้มันหายไปเหรออืมตรงนี้ก็เป็นข้อความอะไรไม่รู้เก่าๆนะไปดีกว่านะโอเคเก็บมาครับกระสุนปืนลูกซองเหรอเก็บไปเก็บมาก็เยอะอยู่นะเนี่ยโอเคออกไม่ได้ตรงนี้อะไรวะเนี่ยมีเสียงแหละชัวร์ไม่โมนิมเสียงแจ๊ะโอเคนุ่นคานไปไหนวะแม่งคานหนีด้วยนะเรื่องของเรื่องแมงกะบี้แมงกะบี้ซึบมีกระตุกอีกมันก็กระตุกโชว์คนดูเลยไอ้ไอ้บ้าอื้อโอ้โหอะไรวะมึงจังเข้ามาพ่นใส่เกลือองค์โอบกอดอะไรวะเนี่ยจะให้ตกใจกันไปถึงไหนโอ้โหมีอะไรในรถป่ะสูตรลูกซองนะฮะแมงคนเล่นจะช็อกตายอยู่แล้วแม่งแอบอยู่คือเอาจริงใครจะไปรู้วะวางตำแหน่งศัตรูเนี่ยว่าโอ้โหไปทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ทางขาดนะยาอู้ยาใหญ่เรามีเยอะฮะแต่ยาเล็กเราเหลือ10กว่าเองนี่แม่ยืนสวยเชียวสวยสวยตายเลยอุ้ยแม่งดีดคืนยืนสวยยืนสวยขาเรียวเชียวไปโอ้ยต่อมาสิลูกซองจะทุบอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ระยะประชิดไปฮะระยะประชิดไปโอ้โหจังหวะเกมกระตุกใช้การแหลกเหรอเฮ้ไม่ควรจะเสียสองนัดเลยจริงอ่ะเข้าไปฮะยังไงก็ต้องเผชิญหน้าล่ะเป็นอะไรถึงสั่นอะไรขนาดนั้นเฮ้ยแหมมาดิวะมาดิวะมาดิวะกระโจนเหรอเอ้ยแม่งหลบเอ้ยโอ้โหแม่งโคตรเชิงหนาเหนื่อยจริงสู้ไอ้ตัวนี้โทรศัพท์เราทุบแม่งก่อนไม่งั้นมันปั่นประสาทเราโอ้นึกว่ามีเอกสารบนโต๊ะโถเทเลโฟนแล้วก่อนเราค่อยรับมาพอมันดังนะออกไม่ได้โอเคยังไงก็ต้องออกรูนู้นซึบ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 เช็คมันปรับให้ห่างอีกหน่อยนึงไม่ได้หรอวะมันชิดตัวละครมากเลย
เสียงนะไอตัวนั้นมันชอบยืนพรางตัวแบบเนียนๆในตอนที่แล้วที่ไม่เห็นมันมาจากข้างหลังคือจริงๆแล้วมุมกล้องของเราก็เห็นมันอยู่นะฮะแต่ว่าแม่งเนียนจัดเดี๋ยวค่อยรับมีอะไรบ้างตรงนี้โอเคไม่มีอะไรรับสายไปเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเมียเหรอครับสวัสดีครับมีใครไหมอะไรร่วงลงมาบางทีคุณอาจเป็นคนโง่เขลาความจริงมักจะทรยศผู้คนคุณควรรู้เอาไว้กุญแจอยู่ในสวนแทบเท้าของสตรีผู้ภาวนาประตูเปิดออกได้ด้วยประแจและกุญแจจะปลดปล่อยขุมนรกพลิกดูอีกด้านดิไม่มีอะไรอ่ะได้ประแจฮะสตรีผู้ภาวนาน่าจะเป็นรูปปั้นอะไรก็ตามเลาะเลาะไปมันยาด้วยเออ14กระสุนเก็บมาไม่เสียศัตรูนะมีแอบไหมใต้รถอ่ะโอเคในรถไม่มีอะไรโบเบฮะกระสุนเช็คให้รอบอ่ะมีรูปในฝั่งที่นั่งคนขับพวกเขาอยู่ที่นี่เหรอมันคืออะไรไม่รู้เก็บมาได้เรื่อยๆอ้าวเราเช็คมาละไอ้ร้านนี้เข้าได้โอ้ต้องไปสวนสาธารณะไม่มีอะไรเลยเหรอให้เข้ามาทำไมวะเนี่ยนี่ยาแหมโอเคตรงนี้เข้าไม่ได้ไม่มีเลาะๆดูไปนะฮะเผื่อเราพลาดอะไรไปฝั่งนี้ไอ้พวกนี้มันทุบไม่ได้รถตำรวจมันน่าจะมีอะไรบ้างวะกระสุนลูกซองอยู่ฝั่งนู้นนี่กระสุนปืนพกมีเท่าไหร่แล้ววะ15นัดนะฮะปืนพกมี8 12โคตรโหดโอ้นี่
คุบเล่นนั่งเลยมืดตึบซึบเอาได้ไหมเข้าได้ก็แปลกแล้วเข้าไม่ได้ฮะตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็คือแมปตอนแรกเลยเนี่ยทำไมวิ่งมาตรงนี้แล้วมันจะตกจังอ่ะดูข้อความดิในความมืดมิดประตูได้เปิดออกนำทางไปสู่ฝันร้ายไปดิโหอะไรวะเนี่ยมันโล่งมากเลยนะมีเสียงใครมาร้องร้องอยู่ข้างหูอ่ะเซฟก่อนครับเซฟเรียบร้อยใช้ประแจเปิดเข้าไปมืดตึบจริงโอ้แล้วเหรอทางแบบนี้เสียงอะไรวะโอ้มันเป็นลิงเหรอวะอุ้ยคืออะไรวะมันสู้ไม่ได้เลยมันอยู่ข้างล่างอะหรือว่าต้องสู้วะกี่ตัววะเนี่ยตายครับวิ่งแบบไม่สนเว้ยไอ้พวกแมงลอยถ้วยยิงมันล่วงได้ไหมวะเดี๋ยวไปยิงมันเลยเปลืองกระสุนไฟกระพริบด้วยไม่ตามใช่ไหมโอ้โหสวนเอาเรามาที่สวนสาธารณะก็คือต้องหารูปปั้นอ่ะนี่มันเขาวงกตชัดๆเลยนะฮะบอกเลยสถานที่นี้แล้วก็มืดมืดอุ้ยไปได้ด้วยนึกว่ามันจะตันโหแมปไม่มีให้ดูด้วยคือสุ่มมาเลยอะจำทางไว้เองอะไรเอ่ยยินดีต้อนรับสู่ Silent Hill มันเงียบสงบริมทะเลสาบเรายินดีต้อนรับผู้มาเยือนเสมอไม่มีที่อื่นใดจะยอดเยี่ยมไปกว่านี้ปล่อยตัวคุณจากวันที่ว้าวุ่นและพักผ่อนหย่อนใจให้เต็มที่ท่ามกลางชุมขุนเขาอันวิจิตรงดงามบ้านเรือนสไตล์คันทรีที่แปลกแสนแปลกตาและแสงอาทิตย์ยามเย็นที่รับขอบฟ้าผิวน้ำแวววาวของทะเลสาบโทลูก้าที่เปล่งประกายด้วยสีสันราวกับฝันเซเลนฮิลล์จะทำให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความสงบสุขเราเชื่อว่าการพักผ่อนที่เมืองนี้จะทำให้คุณได้มีทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานมันเป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนตลอดไปดีก็ดีก็น่าเที่ยวดีตรงนี้น่าจะวนมาตรงนี้เปล่าวะโอ้โอเคทำความคุ้นเคยกับเส้นทางกันก่อนฮะแพทริกเชสเตอร์ลูกชายของเอ็ดเวิร์ดเพื่อประชาชนเพื่ออิสรภาพและสู้เพื่อวันพรุ่งนี้แม้ฮีโร่จะจากไปแต่ความปรารถนานั้นยังคงอยู่เหมือนเราเคยอ่านตอนที่เจอกับมาเรียแล้วก็รถปอร์เทอร์โอเคเปิดไม่ได้ฮะตรงนี้เช็คกระสุนกันไอพันเงียบๆแบบเนี้ยตัวดี
โหไปทางไหนวะเนี่ยนี่มันทางออกกลับใช่ป่าววะใช่เหรอใช่นะวิ่งไปวิ่งมาแม่งวิ่งกลับมาที่เดิมคือมาถึงปุ๊บเราวิ่งออกซ้ายไงเราไม่ได้ตรงไปซึบซึบซึบเป็นไงเรามาทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วก็ทะลุนี่เลยฟึบห้องน้ำโอเคล็อกแล้วก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งซึบพอจะจำผังได้คร่าวๆอยู่นะตกด้วยแสดงว่าโหลดมอนแต่ที่นี่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยจริงไอศครีมไหมครับไอศครีมตรงนี้จะเป็นท่าน้ำออกไปท่าน้ำออกไม่ได้โอเคตรงนี้อะไรไม่มีอะไรมีอันชีรูปปั้นเราต้องหารูปปั้นนั้นให้เจออะวีรสตรีอะซึ่งยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนต้องตรงไปหรือเปล่าตรงไปแล้วด้านซ้ายนี่ไงมีเนื้อเรื่องนะฮะเจอแม่สาวคนนี้อีกแล้วเฮ้เฮ้ Are you นี่คุณ Are you feeling better นี่คุณรู้สึกดีขึ้นไหม This place is different ที่นี่มันต่างไปจากที่ฉันจำได้ I guessมันคงไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมไปตลอดใช่ไหมล่ะคงไม่อะมั้งฉันว่าเธอไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วนะเจมส์ใคร My mama มาม่าของฉัน She doesn't เธอไม่ She doesn't want to see me anymore เธอไม่อยากเจอฉันอีกแล้ว Why would you think ทำไมคุณคิดแบบนั้นช่างเถอะผมดีใจนะที่เจอคุณอีกดีใจที่เจอฉันงั้นเหรอ Alive. I mean... แบบเป็นๆ นะโอ้ yeah. ใช่สิฉันต้องไปแล้ว you... คุณ Still...Don't want me to go with คุณไม่อยากไปกับผมด้วยเหรอ We stick together, we might ถ้าเราอยู่ด้วยกันบางทีเราอาจจะออกไปได้ Out of where? ออกไปจากไหน This town. เมืองนี้ Silent Hill. Silent Hill. No, it's fine. ไม่เป็นไร Okay. Okay.You didn't have คุณเห็นเด็กผู้หญิงแถวนี้บ้างไหม A little girl เด็กผู้หญิงนั่นเหรอ Yeah ใช่ผม Angela Are you alright คุณเป็นอะไรไหม Angela No Angela ไม่
Please. ได้โปรด You shouldn't be คุณไม่ควรอยู่ที่นี่ Angela Angela no, ไม่เป็นไรนะไม่อย่ามาจับฉันนะอะไรกันนะคือมันมีแต่อะไรพี่ลึกอ่ะนี่ไงก็จะมีคุณเจโอเคได้เจมาแล้วครับคุณเจสมาคมประวัติศาสตร์นะแล้วก็มีกระดาษโน้ตด้วยนะผู้ป่วยของฉันฝากมันไว้ที่นี่ฉันรู้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นการมีสิ่งนั้นอยู่ใกล้ๆตัวฉันมันทำให้ฉันรู้สึกเป็นกังวลฉันไม่ได้ต้องการความจริงฉันต้องการความเงียบสงบเงียบฉันก็เห็นสิ่งนั้นเช่นกันฉันหนีแต่สมาคมเก่าแก่ถูกปิดตายเอาไว้ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปเข้าใกล้สถานที่นั้นตอนนี้ฉันขอมอบกุญแจให้คุณหากคุณยังไม่ยอมแพ้เจมฉันขอภาวนาอ้อนวอนให้พระเจ้าทรงเมตตาคุณเขียนถึงเจมด้วยเหรอแล้วไปไงก่อนเดี๋ยวนะดูทีดิแม่แรงรอบๆนี้ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะนี่เหรอเส้นทางใช่ปะวะโอเคเข้าไม่ได้อ๋อมันออกมาถนนใหญ่เลยนะฮะโอ้นะนะแล้วไอ้ตรงแม่แรงนี่คืออะไรวะมันยังไม่ติ๊กถูกด้วยนะเว้ยกลับเข้าไปดูไหมโอ้จะหลงเอาแล้วเนี่ยถ้าเรากลับเข้าไปอะแม่แรงอ่ะถ้าเราดูจากตำแหน่งโอ้มันไม่ได้มันอยู่ข้างนอกฮะออกนี่แล้วก็ลองวิ่งออกซ้ายดูถ้าจะมีทางเข้าไปดูตรงแม่แรงอะไรนั่นแหละเออใช่นี่ถ้าไม่มีตัวกิกี้อะไรมากวนนะแวะดูรถตำรวจด้วยก็ได้เพื่อมีกระสุนนะไม่มีจริงๆเนี่ยอ๋อใช่ละดีนะไม่กลับเข้าไปต้องหาแม่แรงว่ะเออเดี๋ยวนะประแจแม่แรงเช็คก่อนฮะรูปแปลกประหลาดบันทึกจดหมายบางทีเวลาอ่านโหเขาแม่แรงอยู่ไหนวะซ่อมท่อข้อความบนแผ่นที่จดหมายกุญแจปลดปล่อยขุมนรกนีรีบาไม่มีว่ะแม่แรงข้างในมันมีน่าจะมีของอะดูจากทรงนะฮะแต่ว่าเราไม่มีแม่แรงนี่สิลองวิ่งดูรอบๆดิเผื่อเจอแม่แรงไม่มีจริงนะ
แม่แรงแม่แรงหาไม่เจออันนี้จะวิ่งย้อนกลับไปได้ขนาดไหนวะเนี่ยทางน่าจะขาดนะฮะสุดทางละมันจะต้องมีอยู่ที่ไหนสักแห่งนะแม่แรงคิดว่ายังงั้นเอาเป็นว่าเราวิ่งไปนู้นอยู่แล้วกันโคตรไกลเลยตรงนี้ เราเข้าไปเคลียร์มาแล้วนะแถวนี้หรอถนนแครอเนี่ยฮะดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ได้วิ่งไปเลยต้องลองวิ่งไปดูว่ะเพื่อจะเจออะไรเจ๋งวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบชิบะกระตกอีกต่างหากมีอะไรไหมในรถเช็คในรถก่อนไม่มีอะไรตรงนี้รู้สึกจะยับเยินเหลือเกินโบเบฮะโอ้กระตกหนักใช่ป่าววะแถวเนี้ยเราไม่ได้สำรวจแต่ไม่น่าเข้าได้นะเป็นถ้าซูมดูก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะมีกระสุนเว้ยโอ้กระสุนแบบว่าเพียบนี่ไงใช่ไหมโอ้ยแม่งหยิบมาทีนึงแทบจะถล่มโอเคได้แม่แรงมาแบบอีซี่ๆเลยคือตอนแรกอาจจะยังเก็บไม่ได้หรือเปล่าเอากลับไปขายก่อนฮะเราได้แม่แรงมาละเข้าได้ป่ะมีกระสุนอีกแล้วว่ะโอ้กระสุนเยอะมากโอ้ยถูกช่องโอเคกลับฮะน่าจะมีของดีแหละโหเราวิ่งมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราตัดแชวบปึ้งไปนู่นเลยนะอ่ะวิ่งมาจนหอบแล้วฮะใกล้ถึงละดูสภาพชิบะก่อนเอาถึงละดูได้มีอะไรวะน่าจะมีของทั่วๆไปแหละดูแล้วอ่ะใส่ไปครับมุดเข้าไปอะไรอ่ะกระสุนปืนพกการเลิกจ้างจำนวนมากที่โรงพยาบาลบลูเฮเว่นซึ่งส่งผลกระทบต่ออนาคตของโรงพยาบาลการเลิกจ้างที่เรารายงานเมื่อเดือนที่แล้วยังคงดำเนินต่อไปมีการเลิกจ้างมากกว่า10รายแล้วและจำนวนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในปัจจุบันยังคงลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งการขาดแคลนบุคลากรย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยเว้นแต่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลบลูเฮเว่นเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1810ในช่วงที่เกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่เซเลนฮิลล์ตั้งแต่นั้นมาโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้ดำเนินการรักษาให้กับผู้อาศัยในเมืองนี้มาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเป็นเวลานานแล้วที่ผู้คนได้พูดว่าการมีโรงพยาบาลจิตเวชตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนั้นส่งผลเสียต่อชุมชนมากกว่าชาวเมืองหลายคนกังวลว่าเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเมื่อ2ปีก่อนจะเกิดขึ้นอีกครั้งเหรอกระสุนอะไรอ่ะอ๋อเปิดไปทางนู้นเปิดทะลุออกไปข้างด้านหน้าแล้วก็รูปว่ะสำเร็จแล้ว made it พลิกดูนะเลข20ฮะตัวเรามองอะไรอ่ะ
เปิดมันต้องมุดออกยากระสุนแล้วก็ยาใหญ่20ขวดของเยอะฮะใช้ได้อยู่หมดแล้วโอเคอ่ะทีนี้ก็ไปนู่นเลยนะยาวๆเลยครับผมสมาคมประวัติศาสตร์ Silent Hill อ่ะซึ่งไกลมากก็ค่อยวิ่งไปถ้ามีรถก็คงขับรถแล้วล่ะตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะฮะมาถึงตรงแยกที่เป็นปั๊มน้ำมันที่เดิมที่เราได้แม่แรงมาก็เหลืออีกไม่ไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวเลาะขวาไปก็ได้เพราะว่าเป้าหมายของเราอยู่ด้านขวานี่นะโล่งๆเลยนะฮะวิ่งยาวๆเลยถึงยังวะเนี่ยใกล้ถึงแล้ววะตรงนี้เหมือนเข้าได้ป่าววะแวะอีกแล้วเราไม่ได้นะฮะวิ่งเลาะขวาไปเรื่อยๆน่าจะเป็นอาคารด้านหน้าแหละเนี่ยที่เป็นหลังคาทรงสูงๆเช็คในรถหน่อยมีอะไรมากระสุนแล้วยอดปลาทับทิมสีส้มแล้วก็ตรงนี้ไม้มีอะไรโอ้ยาสวยครับแจ๋วโอ้โหยาทั้งหมด37อ่ะมียาใหญ่20กระสุนก็โอ้เป็นร้อยอะเข้าไปครับเขาบอกว่าประตูนี้จะนำพาไปสู่นรกเหรออ่ะเจอจุดเซฟพอดีเลยสำรวจดูหน่อยเซฟจะนรกขนาดไหนเชียวส่วนประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจข้างในกันอีกรอบนะทุบอะไรเอ่ยสตรีแห่งแสงสว่างเปิดตัว1ใน2รูปปั้นที่รำลึกถึงตำนานท้องถิ่นสุดยอดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะฮะลิตเติ้ลบารอนเนสการเดินทางครั้งแรกของปี1916ไม่มีอะไรอยู่ในนี้อ่ะมีนะมีรูปทุบไม่โดนดิครับชิบะThe New Clock นาฬิกาใหม่อ่ะพลิก17หวยแหละให้มันตั้งแต่ต้นแล้วเข้ามาในนี้อันดับแรกเลยก็คงจะต้องหาแผนที่ป่าววะจากห้องนี้เราเข้ามาจากประตูนี้ออกได้ดูเว้ยเฮ้ยแสดงว่าไม่ใหญ่ไม่โตมากหืออะไรวะทิวทัศน์ริมน้ำอเลนสมิธไม่ทราบปีเกิดและตายภาพวาดที่แสดงถึงทิวทัศน์โดยรอบดูจากสไตล์แล้วดูเหมือนจะเป็นผลงานในช่วงประมาณปี1820สมัยนั้นมีประชากรเบาบางและอาคารบ้านเรือนบ้านเรือนก็กระจัดกระจายนี่อะไรอ่ะเมืองฐานหินบิวซีก็ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี1850และใช้งานจนถึงต้นทศวรรษ1900เมืองแห่งนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการฟื้นฟูไซเลนท์ฮิลล์ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบโรงพยาบาลบรูคเฮเว่น1880โรงพยาบาลแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาด ที่มาพร้อมกับการหลั่งไหลของผู้อพยพเดิมทีมันเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆแต่ต่อมาได้ถูกขยายให้เป็นสถานพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบครันเยี่ยมครับใครวะเนี่ยชื่อถูกขีดข่วนและอ่านไม่ออกอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรูคเฮเว่นประตูสู่ขุมนรกโอ้ตำนานท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงฮะ
ก็เดี๋ยวค่อยๆเลื่อนนะฮะเผื่อจะอ่านกันนะฮะก็ประมาณนี้เยอะขี้เกียจอ่านเป็นภาษาไทยด้วยก็ถ้าอยากรู้เรื่องอันนี้ผมก็อ่านนะฮะแต่อ่านในใจเอาแล้วกันอืมประมาณนี้อ่ะหมดละโอ้ผู้ก่อตั้งสมาคมประวัติศาสตร์ Silent Hill อู้รู้อะไรอะหมดนะโอ้เอาจริงดิไปครับครัวที่ไหนเราซาวแบบว่าเช็คกระสุนกันวะมี103ลูกซองดิมีโคตรน้อยเลยฮะเสียงใครลากอะไรแงดแงดแงดเนี่ยเฮ้ออาจจะเป็นเสียงเป็ดแงดแงดโอ้ลงมาลึกมากเลยนะคือแบบโอ้โหโคตรสุดอะสุดเมื่อไรเนี่ยโอ้โหวิ่งลงมาประมาณ2นาทีนะฮะมีไฟด้วยเหรอโอ้ถึงจนได้นะโหลงมาโคตรลึกดูดิ11กันยา1820หมายเลขนักโทษ4221เฮ้ยมันเป็นห้องขังหรอโทรุก้าคุกโทรุก้าเก็บมาโอเคอุ้ยอุ้ยหาแล้วเว้ยมาเลยครับยิงยิงเข้าไปตีด้วยไอ้บ้าไอ้บ้าทืบทืบทืบตีตีออกมาถึงก็เจอกันเลยทีเดียวโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ซ้ายขวาไม่มีแผนที่นะฮะงมอย่างเดียวทำไมไฟมันเป็นแบบนี้วะโอเคตรงนี้ตันทางค่อนข้างตายตัวอยู่กระสุนไม่มีอะไรแอบนะโอเคอะไรฮะดูดิงานฉลองสีเลือดและสีขาวที่อุทิศให้กับเทพเจ้าคริมสันแฮนไบรท์นักโทษถูกเสียบการประหารชีวิตในเรือนจำการเสียบหรือการแขนแขวนคอการเลือกความตายถือเป็นการตัดสินใจอย่างเสรีครั้งสุดท้ายของนักโทษค่ายคุกโทรุก้าสร้างขึ้นเมื่อปี1862ถูกใช้เป็นค่ายเฉลยศึกในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกันต่อมาก็กลายเป็นคุกโทรุก้าในปี1866 4ปีโอเคเช็คข้างหลังเปิดแรงๆดีครับโอ้เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอชิบะชิบะคุงโดดดีครับเฮ้ยโดดทำไมลังเลไหลต่อเอ้าล่วงไปไหนวะน่ะอะไรวะเนี่ย
คตรมืดครับเหมือนเป็นโอ้โหลงมา1 2 3มีรูแตก3จุดต้องไปทีละจุดใช่มั้งเหรอทุบไปเลยก็ได้มั้งเพื่อมันเชื่อมกันนะฮะอีกจุดทุบไปทุบไปน่าจะหมดแล้วนะเอาทีดูนี่อีกจุดป่าววะไม่ใช่นี่ว่ะโอเคประมาณนี้1 2 3ไปขวาก่อนไปอ๋อรูหลอกนี่ว่ะมันไปได้ทีแค่รูเดียวคิดว่าแบบว่าแยกไป3ทางอะไรครับมีเสียงมันมีตัวอะไรอยู่ในน้ำนะโอเคตรงนี้ตันชึบมีไม่เห็นตำแหน่งด้วยโอเคเสร็จละโอ้ยตัวกี้กี้ปล่อยมันพ่นมาพ่นมาเจ้ไม่พ่นเหรอเงียนเข้าไปอ้อยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเงียนเข้าไปดียารวบไอ้สามครับดูนี่ก่อนโอ้ห้องนี้เข้าไม่ได้มาดูห้องนี้ก่อนนะโคตรมืดไฟแดงๆคืออะไรวะแจคุณแจอักษรเกลียวโอ้โหเอ้ยตกใจแมงแค่นี้ใช่ไหมมีตัวโอ้โหเดี๋ยวน่าจะดูจากรอยเลือด1 5 6 6 5มาอีกว่ะแมงมาอีกดีไปแค่แมงอ่ะนี่6 5 1 5 6หนึ่งอุ้ยเฮ้ยจากรอยเลือดนะ1 6 5โอ้ยไอ้ไอ้มันออกมาทีละ2ตัวห้าเจ็ดแปดไม่ใช่ว่ะไอ้ไม่มีคำบอกใบ้อะไรเหรอดูจากรอยเลือดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ด้วย4 5 6 5 1 6ไม่ใช่เฮ้ยแล้วมันก็มีแค่นี้เปล่าวะ4 5 4 6 6 4 5 7 5 6 1 4 5โอ้ยเออ
เอ้ยเอ้ยหรือว่าต้องสะอาด2 3 9 9 3 2 9 3 2โอ้โหแบบสะอาดว่ะไม่ใช่รอยเลือดมาครับอะไรอย่างนี้กุญแจอักษรเกลียวใช้ได้เหรออุ้ยลงไปได้อีกเหรอเดี๋ยวนะไปดูนู่นก่อนฮะตรงนี้เข้าไม่ได้นี่ชึบมีอะไรไหมมีอะไรไหมชึบโอ้ตันว่ะโอเคลงรูนู้นแหละไปกระโดด ทำไมถามย้ำหลายรอบจังไม่ต้องลังเลเลยเพราะมันไม่มีทางไปแล้วโอ้ส่วนไหนอยู่เนี่ยยาข้างหลังเก็บมาครับเช็คพอยต์นี่เป็นเหมือนอันนี้เลยว่ะโรงอาหารรูปอะไรวะเนี่ยเดจาวูอีกแล้วนี่ฮะภาพโรงอาหารมีคัสซีนใครก่อนเนี่ยใครก่อน no big deal. ไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เอาปืนจ่อหัวแล้วก็ปังเอ็ดดี้เอ็ดดี้โอ้โอ้Hi James Hi James What happened here เกิดอะไรขึ้นที่นี่ Who was that เรานั่นคนอะไรอ่ะ I don't know ไม่รู้สิเขาพุ่งเข้าใส่ฉัน Okay Okay So he attacked สรุปว่าเขาทำร้ายนายนายก็เลยยิงเขาใช่Yeah, that's right. ใช่นั่นแหละเขาบอกเขาไปเช่นทำโอเคใจเย็นก่อนเอ็ดดี้ Any idea why? รู้ไหมทำไมเขาถึงทำแบบนั้น I don't know. ฉันก็ไม่รู้จู่ๆก็โผล่มาเลยที่จะเล่นงานฉันจากที่มืดเหรอนะฉันได้ยินเสียงเท้าหันกลับไปเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้ว And you could tell. แล้วเขาคิดจะทำร้ายนายใช่ไหมล่ะโอ้ก็ใช่คือแบบว่าจากการที่เขามองฉันฉันไม่มีทางเลือกเลยเขามองนายน่ะเมื่อกี้นายบอกว่าเขาพุ่งใส่นะใช่ก็แบบว่าฉันรู้จากสายตาของเขาอะนะสายตาเขางั้นเหรอเขาจ้องมองฉันแล้วล้อเลียนฉันด้วยฉันบอกให้เขาเลิกมองแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังเลยเอ็ดดี้นายนายฆ่าใครสักคนเพราะเขามองนายไม่ได้นะดูท่าทางของนายเมื่อกี้สิเจมฉันแค่ล้อเล่นนะตอนฉันมานี่เขาก็ตายอยู่แล้วฉันเนียนเลยใช่ไหมล่ะเอาล่ะพอเถอะฉันต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวสิน่าจะออกไปเองแล้วเหรอใช่เฮ้อกระสุนใครวะนะ
สภาพแบบว่าตุยคาที่ไปเราตามเอ็ดดี้ไปนะไม่น่ามีอะไรถ้ามีเอ็ดดี้คงเคลียร์ทางให้ละมันเสียงอะไรวะเมื่อกี้ไม่แล้วใจซ้ายขวาโอเคขวาตันซ้ายเป็นจุดเซฟเอ้ยตรงกลางเป็นจุดเซฟอ้าวเราเจอจุดเซฟแล้วถ้างั้นสำเมืองหมอกสยองฝันสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราน่าจะจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยฮะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะเราเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเมืองหมอกสยองฝันนะเราเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายมีทิ้งท้ายหน่อยอะยังไม่เจอเขาเลยเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีกุญแจตู้จึงควรคาดเดา ว่านักโทษบางคนได้กุญแจไปต้องไปกุญแจสำรองที่ห้องพยานและปืนยาวมาก่อนที่มันจะตกอยู่ในมือของนักโทษลองพลิกสิไม่มีอะไรนี่เป็นปืนใหม่ต้องหาแจมาขายป่ะไรเฟิลอ่ะมีอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อได้แผนที่แล้วฮะตู้ปืนยาวด้วยแผนที่คุกโทโรก้าชั้น1แล้วก็อู้กระสุนตานกฮูกกระสุนปืนยาวนะฮะแจ๋วกระสุนปืนพกอ่ะเจอครับผม